ลมเย็นขนาดนี้แน่นอนว่าเราอยู่ที่ร้านอารมณ์ดีคาเฟ่ค่ะอยู่บางกรวยนี่เองร้านนี้นะจังเห็นเลยทุกคนเป็นคาเฟ่ริมน้ำคือแบบได้ความชิลความสงบคือมันมั่งแล้วแบบปล่อยกายปล่อยใจไปนี่คือแบบใช่เลยอ่ะแบบชิลจริงๆเนี่ยแบบความเงียบแล้วแบบยังมีแบบบ้านคนที่แบบอยู่ริมน้ำอ่ะได้ฟิลอีกฟิลจริงๆขอบคุณเพจหน่อยก็ร้านนี้นะคะมีนี่เมนูเยอะมากมาต้องมาดูแลมีทั้งของคาวของหวานนะคะและนี่เลยน้องมีตาด้วยน้องมีโตด้วยเนี่ยคือน่ารักมากนอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนะคะปักปักคือแบบน่ารักมากอ่ะที่นี่อยู่บางกรวยอยู่นนทบุรีนะคะไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยแต่ฟิลอ่ะคือแบบช่างแตกต่างกันมากใครอยากชิลแล้วไม่อยากไปไกลเนี่ยที่นี่ต้องแนะนำเลยค่ะร้านอารมณ์ดีค่ะมาเรามาเริ่มกันดีกว่ามัวแต่ดูผมเนาะเสียชีวิตแล้วนะอู้ยเย็นอ่ะใกล้หน้าร้อนแล้วค่ะที่เนี่ยตอบโจทย์มากๆคือริมแม่น้ำเนาะอากาศมันก็จะเย็นกว่าปกติเพราะฉะนั้นที่นี่ตอบโจทย์จริงๆและนอกจากขนมของหวานแล้วเครื่องดื่มและนี่มาร์เก็ตของเรามีเครื่องดื่มที่เป็นแบบปักกันแล้วปักแบบขวดมาอันนี้ไฮไลท์มากจริงๆทุกคนมาเป็นถังจ้ะดื่มกันเป็นแก๊งไปเลยแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่สามารถเลือกท็อปปิ้งได้เลือกเหมือนไซรัปเป็นไซลิ้นฉีดเองก็ได้เพิ่มเข้ามาสามารถเลือกได้ค่ะเรามาดูขนมปังกันก่อนต่อมาอันนี้ทุกคนขนมปังเนยยากโกโก้นี่น่ารักมากเลยอ่ะมาเป็นบันนะแล้วเขาจะว่ามันนิ่มมันไม่นิ่มแล้วเขากินอย่างนี้ด้วยนะตัวสุขภาพอยู่แล้วซื้ออะไรก็ได้จ้าอ๋อมันคือไมโลมันคือเนยท็อปด้วยผงไมโลค่ะว่าเป็นหนึ่งคนเอาปากละจ้าเดี๋ยวนะหนูแบบนี้มากเลยใครนะคะอยากมาชิลผ่อนคลายแบบนี้ทานขนมน้ำอร่อยๆแบบนี้ค่ะมากันได้ที่ร้านอารมณ์ดีคาเฟ่ร้านเปิด11โมงจนถึง3ทุ่มหยุดทุกวันอังคารมาได้เลยอยู่ที่บางกรวยอยู่ที่ซอยวัดชะลอค่ะคนดีมากอาหารก็อร่อยของเขาก็ดีของเขาก็มีตั้งหลายอย่างนอกจากชิลแล้วมุมดีขนาดนี้วิวดีขนาดนี้ต้องไปถ่ายรูปค่ะต้องมีรูปกับไปเช็คอินไปจ้ะเอาหัดด้วย